จ้าหนูที่คุณแม่ไปถ่ายมอเตอร์ไซค์คืนมาแล้วค่ะหลังจากมีเหตุจำเป็นในวันหวยออกตอนเช้านะค่ะต้องเอามอเตอร์ไซค์ไปจำนำจริงๆจะเอาไปขายแต่รับจำนำบอกไอ้จำนำไว้ก่อนสงสารเด็กมาก่อรถมองตาละห้อยแล้วพอเอารถลงจากรถกระบะร้องห่มร้องไห้เพราะเป็นรถคันแรกของเจ้าหนูอายุ15เนี่ยแม่ก็ร้องไห้ไปด้วยบอกเดี๋ยวแม่มีเงินจะเอามาผ่อนให้ตกลงตอนนั้นต้องการใช้เงิน 2,000 เอาไป 2,000 ตกเย็นแม่ถูกหวยค่ะเพราะว่าหลังจากที่มาจำนำรถตอนเช้าอะค่ะแวะไปไหว้หลวงพ่อปลดหนี้ที่วัดพระธาตุวายโยแล้วตอนหวยออกแม่ถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวค่ะพอดีเลย 2,000 43ค่ะแม่ก็มีเงินนะคะแม่บอกดีใจค่ะก็กลับมาที่ร้านของช่างนกมาถ่ายรถออกแม่บอกว่าดีใจมากๆที่มาถ่ายรถคืนได้แล้วก็แม่ก็ประทับใจช่างนกด้วยนะคะขอบคุณโซเชียลที่ให้กำลังใจแม่ประทับใจมากค่ะไม่คิดว่าช่างจะใจดีขนาดนี้เพราะว่าตอนมากักขายอย่างเดียวเพราะว่ามันหมดหนทางแล้วยังไงก็ขายเพราะว่าตอนแรกตกลงกันว่าขายก็น้องร้องไห้เพราะว่าเสียดายตาพี่ก็แม่เนี่ยถูกหวยด้วยซื้อใบเดียวซื้อใบเดียวด้วยโอเคค่ะนี่แหละฮะท่านผู้ชมพอดีเลย2,000ค่ะ43ไอ้หนูว่าไปขับต้องระวังนะค่ะ